ำหรับปีนี้นะครับทาง Ubisoft ก็ได้เชิญพี่โน้ตแห่ง Gaming Dose ของพวกเราบินไปถึงลอสแองเจลิสเพื่อสัมผัสเกมใหม่ที่กำลังจะออกและหนึ่งในเกมที่พี่โน้ตได้สัมผัสมากับมือนั่นก็คือ Star Wars Outlawsเกม Star Wars ในโลก Open World เกมแรกของวงการหลังจากที่พี่โน้ตเขาได้ลองเล่นไป1ชั่วโมงมันเป็นยังไงบ้างลองมาดูกันและเสียงที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่พี่โน้ตนะครับแต่เป็นพี่ Next เพราะว่าพี่ Next อยู่ไทยครับไม่ได้ไปด้วยแต่พี่ Next จะขอเอาข้อมูลจากพี่โน้ตมาเล่าให้ฟังกันนี่คือเกมที่เปิดตัวกันไปแล้วตอนปี2023แล้วก็ทำให้แฟนๆ Star Wars รอคอยกันมาตลอดมันคือเกม Action Adventure แบบ Open Worldในจักรวาลของ Star Wars โดยจะเป็นเนื้อเรื่องในช่วงเวลาของภาพยนตร์ภาค5 The Empire Strikes Back และก็ภาค6 Return of the Jedi ในเกมนี้เราจะเล่นเป็นคานเย่เวสเอ้ยเดี๋ยวเคเวสหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นพวกนอกกฎหมายตามชื่อภาคเลยคือเราจะเป็น Outlaw เป้าหมายของเราคือการหาคนมาร่วมทีมปล้นที่มีเป้าหมายเป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีถือเป็นส่วนผสมที่แฟนๆอยากเห็นกันมาตลอด Star Wars แบบ Open World ที่มีหนังไตรภาคต้นฉบับเป็นฉากหลังเรื่องราวที่ไม่ได้มีเจไดเป็นตัวนำและตัวเอกเป็นสไตล์แบบอาชญากรที่พี่โน้ตได้ลองเล่นมานะครับคือเขาให้ลองเล่น3ภารกิจหลักที่จะเป็นการโชว์ระบบทั้ง4ด้านมีระบบต่อสู้การลอบเร้นความสวยงามและก็การขับยานในภารกิจแรกK มีเป้าหมายในการบุกเข้าไปขโมยอาร์ติแฟกต์ล้ำค่าจากรังโจรกลุ่มหนึ่งเกมจะย้ำให้เรารู้ว่าเราสามารถย่องเข้าไปขโมยของแล้วออกมาอย่างเงียบๆเพราะถ้าเราเข้าไปแบบผงผางความสัมพันธ์ของเรากับกลุ่มโจรนี้จะแย่ลงส่งผลกับเหตุการณ์ในอนาคตการลอบเร้นจะเป็นระบบที่เข้าใจง่ายเราสามารถมาร์กตัวศัตรูกับจุดสำคัญเอาไว้ที่เป็นพลังพิเศษของนิกส์เอเลี่ยนที่ตามเราไปทุกที่มีการผิวปากส่งเสียงล่อศัตรูให้เดินมาหาและถ้าย่องเข้าหลังเราก็สามารถเทคดาวน์ศัตรูแบบเงียบๆแถมมีกระสุนสตันที่เป็นความสามารถพิเศษใช้ทีหนึ่งต้องรอคูลดาวน์ในบรรดาศัตรูทั่วไปถ้าโดนกระสุนสตันนัดเดียวสลบทันทีคือการสเตลมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่มันคือปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในการต่อสู้นี่จะเป็นเกมยิงแบบเน้นที่กำบังK จะมีอาวุธคู่กายเป็นปืนพกบลาสเตอร์ที่ใช้ระบบระบายความร้อนอธิบายง่ายๆปืนของ K จะไม่มีการรีโหลดยิงได้เรื่อยแต่ต้องรอให้มันหายร้อนถ้าเรายิงติดกันนานเกินไปปืนจะโอเวอร์ฮีทแต่เราสามารถแก้ด้วยการกดปุ่มรีโหลดตามจังหวะที่เกมกำหนดถ้าเรากดทันมันก็จะเป็นการระบายความร้อนแบบฟุบเดียวยิงต่อได้เลยแต่ถ้าพลาดก็ต้องรอให้มันหายร้อนเองแถมเราสามารถเปลี่ยนชนิดกระสุนอย่างกระสุนไฟฟ้าจะใช้ได้ดีกับพวกโล่หรือว่าหุ่นยนต์แต่ถ้าต้องเข้าประชิดเคก็มีลีลาในการเตะต่อยเหมือนกันคล้ายๆกับการเอาไอเดียของ Mass Effect มาผสมกับ Gears of War ทั้งงานภาพงานเสียงมันก็ทำให้การต่อสู้ดูสนุกเร้าใจตามสไตล์ของเกม Cover Based Shooter และเท่าที่เราลองสังเกตในช่วงหลังของเกมนี้เราจะต้องมีของมีความสามารถเยอะยิ่งกว่านี้แน่นอนมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคงต้องไปรอดูในเกมเต็มอีกมิชชั่นที่ได้ลองมันจะเป็นจังหวะที่ K ต้องเข้าไปเก็บกู้ชิ้นส่วนระบบนำทางจากซากยานของฝ่ายจักรวรรดิเพื่อเอามาซ่อมยานตัวเองนี่เป็นภารกิจที่นำเสนอฉากสภาพแวดล้อมแล้วก็โมเมนต์แบบยิ่งใหญ่นอกจากเราจะได้สำรวจยานมันจะมีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางการแก้ปริศนาแบบง่ายๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการหนีตายแบบอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมเป็นทั้งการโชว์แสงสีและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของตัวเอกแล้วพาร์ทสุดท้ายที่พี่โน้ตได้ลองเล่นนั่นคือภารกิจขับยานหนึ่งในไม้เด็ดของเกมนี้การสำรวจอวกาศจะแยกเป็นอีกส่วนไปเลยไม่เหมือนกับการเล่นบนผิวดาวการขับยานจะเป็นการขับแบบอิสระหันหัวตีลังกาได้รอบทิศและนอกจากการยิงสู้กับยานอื่นเรายังต้องใช้เพื่อการสำรวจและการเดินทางไปดาวอื่นการที่เกมมีฉากแลนดิ้งตรงลานจอดมันก็ยิ่งเสริมบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของจักรวาล Star Wars ในแง่ของระบบการเล่นมันก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังการควบคุมลื่นไหลเข้าถึงง่ายแต่อาจจะธรรมดาไปบ้างตามสไตล์ของเกม Open World แต่จุดที่เด่นมากๆนั่นคือความรู้สึกในการทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในจักรวาล Star Wars จริงๆเสียงเอฟเฟคเสียงดนตรีการจำลองสภาพแวดล้อมใครเป็นแฟน Star Wars จะต้องถูกใจแน่นอน
งานภาพก็ถือว่าสวยงามและมีรายละเอียดแน่นกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะฉากในเมืองมันจะดูดีมากมี NPC หลายตัวที่ยืนพูดคุยกันหรือว่าทำกิจวัตรตามรูปแบบของตัวเองทำให้เกมดูมีชีวิตชีวามากน่าเสียดายที่ว่าในการทดสอบคราวนี้เขาไม่ได้เปิดให้เราออกไปสำรวจโลก Open World แบบจริงจังทำให้เรายังมองภาพไม่ออกว่าในเกมเต็มจังหวะที่ระบบทุกอย่างถูกเอามารวมกันไหนจะความเป็น RPG อีกท้ายที่สุดแล้วมันจะออกมาดีหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอดูในเกมเต็มแหละครับ Star Wars Outlaws ดูเป็นความสนุกในแบบป๊อปคอร์นที่น่าจะโดนใจแฟน Star Wars โดยเฉพาะใครที่เบื่อเจไดอยากเห็นการผจญภัยในมุมอื่นบ้างด้วยการผสมระบบจากเกมหลายแนวการเปิดกว้างในการทำภารกิจ NPC ที่ดูมีเสน่ห์และก็ภาพกับเสียงที่มันยอดเยี่ยมมันอาจจะไม่ใช่เกมระดับยอดเยี่ยมแห่งปีแต่มันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมดีประจำปีนี้ Star Wars Outlaws เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 Xbox Series และก็ PC ในวันที่30สิงหาคมปี2024นี้